ขับของน้องนายณภัทรนะคะครับพลาดไม่ได้เลยค่ะกับกองนี้นะคะรักกันพลวันค่ะพ่วงกับป้าแจ๋วนะคะน้องนายวันนี้มีฉากอะไรในกองนี้ไปติดตามค่ะเมื่อเมธากวินหนุ่มมาดนิ่งเกิดอาการอยากเจอสาวหล่อตุนยานาโดยที่ยังไม่รู้หัวใจตัวเองเลยอ้างเรื่องงานเพื่อหาเรื่องมาเจอตุนถึงห้องพักฉากนี้จึงเป็นฉากที่คุณผู้ชมจะได้เห็นความโรแมนติกกุ๊กกิ๊กจากอาการตีหน้ามึนๆของนายณภัทรที่พยายามถ่วงเวลาอยู่กับไอซ์ปรีชยาให้นานที่สุดโดยการสำรวจข้าวของรอบห้องที่มีแต่ของที่ฐานัทหรือเดี่ยวสุริยนให้มาจนอารมณ์ชักขุ่นเลยแกล้งง่วงซะเลยไอซ์จึงพยายามดึงนายที่จะขอนอนที่นี่ออกไปจากห้องเบื้องหลังการถ่ายทำฉากสะดุดรักฉากนี้ทั้งคู่ซ้อมยื้อยุดฉุดกันอยู่หลายครั้งเพราะป้าแจ๋วอยากให้ได้มุมภาพสวยแบบที่คุณผู้ชมจะได้ฟินกันเต็มๆลุกขึ้นมาลุกเดี๋ยวนี้มึงได้ยินให้ฉันพูดหรือไงมีจังหวะได้จ้องตากันไม่นานคุณพ่อของตุลหรือเออนันต์ที่กำลังเมาก็ดันเปิดประตูเข้ามาเห็นเหตุการณ์เลยพลวันสมชื่อเรื่องเพราะคุณพ่อดันไม่เข้าข้างลูกสาวโวยวายว่าเป็นฝ่ายจะปล้ำเจ้านายแทนอย่างนั้นอย่างนั้นเรารู้สึกว่าเราอยากติดตามเขาเราอยากอยู่กับเขาเราอยากรู้เรื่องเขาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเรายังไม่รู้ใจตัวเองว่าสรุปแล้วความจริงแล้วเราเป็นอะไรกันแน่นะครับเป็นครั้งแรกที่ได้มาห้องเขาด้วยครับทีนี้ขึ้นไปก็สำรวจครับปรากฏว่าทุกอย่างนี่เป็นเหมือนโลกของฐานัทหมดเลยนะฮะต่อหมอนแก้วทุกอย่างจริงๆนะครับผมก็เลยเคืองฮะทำไมไม่ใช่เราบ้างเนาะจังหวะมันก็อาจจะต้องนัดกันนิดนึงค่ะเพราะว่ามันต้องล้มทับกันอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคยังดีที่มีเบาะรองอยู่ไม่เจ็บตัวเท่าไหร่คุณพ่อมาเห็นพอดีจ๊ะเฮ้ยทำอะไรเนี่ยประมาณนั้นก็ห่วงลูกแบบเมาๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความเมาต่างๆนี้ก็ยังรักลูกอยู่กำลังจะชอบเพราะรวยแล้วก็ตอนแรกไม่ชอบหลังๆเอ๊ะรวยเจ้านายลูกด้วยเฮ้ยโอนะจะได้เป็นลูกเขยเนี่ยก็อยากให้ติดตามรักกันพลวันค่ะเพราะว่ามันจะมีหลายๆฉากที่ได้เห็นแล้วแบบรู้สึกฟินจิกหมอนกุ๊กกิ๊กแน่นอนแล้วก็คุณพ่อเข้ามาแล้วจะเป็นยังไงจะเข้าใจผิดไหมแล้วตุนจะเลิกเป็นทอมได้หรือเปล่าแล้วฐานัดยังไงแล้วแมทยังไงก็อยากให้ติดตามเพราะว่าเรื่องราวมันกำลังเข้มข้นมากค่ะติดตามนะคะรักกันพลวันค่ะติดตามชมฉากกุ๊กกิ๊กชวนยิ้มของคู่นายณภัทรและไอซ์ปรีชยาฉากนี้ได้ในรักกันพลวันมุกรวีสีใหญ่รายงานน่าแปลกใจมากค่ะว่าอะไรครับปกติมีฉากแบบนี้ป้าแจ๋วผู้กำกับจะต้องไปแสดงแทนนางเอกให้ดูแต่นี่เราไม่เห็นอาจจะไปเก็บภาพไม่ทันตอนที่เขาเปล่าอาจจะไม่ได้นะคะฉากยื้อยุดป้าแจ๋วจะพลาดได้ยังไงใช่ไหมป้าแจ๋วจะพลาดได้ยังไงแต่ไม่เป็นไรค่ะเห็นหน้าน้องนายแล้วก็มีความสุขละโอเคค่ะค่ะวันนี้นะคะ